เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาติแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะอภิสิทธิ์ขอคะแนนเสียงสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ย้ำมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนเต็มที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมคณะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ทักทายประชาชนที่สวนหลวงร.9เพื่อขอคะแนนเสียงสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์และนายสามารถมะลุลีมผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เบอร์11เขตสวนหลวงประเวศโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจที่จะทำงานให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดเพราะทุกเขตพรรคส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นเต็มที่จะทำงานเพื่อประชาชนจากการลงพื้นที่หลายจังหวัดผู้สมัครของพรรคมีความมุ่งมั่นทุกพื้นที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์มีคนทุกรุ่นผสมผสานทำงานด้วยกันทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่สามารถทำงานแก้ปัญหาให้คนทุกรุ่นได้ด้วยตำรวจเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้อาคารย่านเยาวราชคาดใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นภายในซอยมังกรถนนเยาวราชในพื้นที่สน.จักรวรรดิเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าจากการตรวจสอบพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายจำนวน1รายทราบชื่อภายหลังคือนายมงคลวุฒนากุลอายุ33ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางอีกทั้งขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุถ่ายภาพที่เกิดเหตุทำแผนที่เกิดเหตุและซักถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ในเบื้องต้นพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปบ้างแล้วสำหรับผลการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นยังคงให้เวลากับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานในการหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ว่าต้นเพลิงมาจากที่ใดอย่างไรหรือมีผู้ทำให้เกิดเหตุครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการกับเจ้าที่ทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวโครงสร้างอาคารภายหลังเกิดเหตุเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนประชาชนทยอยร่วมงานบ้านและสวนแฟร์2019ที่ศูนย์สิริกิติ์วันสุดท้ายต่อเนื่องคุณภัสสรเพชรหน้าชมรายงานค่ะบรรยากาศงานบ้านและสวนแฟร์สิริกิติ์2019วันสุดท้ายที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ล่าสุดมีประชาชนเดินทางร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้อสินค้าและบริการจากทางผู้จัดงานซึ่งภายในงานมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้วัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าและที่ปรึกษารับสร้างบ้านกว่า700บูธนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมความสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากบริษัทโซล่าอินโนเทคจำกัดซึ่งได้นำชุดสปอตไลท์โซลาเซลล์มาจำหน่ายหลายรูปแบบทั้งแบบไฟส่องสว่างที่มีแสงโซลาเซลล์ในตัวและแบบที่เป็นชุดสปอตไลท์ที่สามารถส่องสว่างได้นาน 10-12 ชั่วโมงลดการใช้พลังงานได้ในระดับหนึ่งจากการสอบถามผู้จำหน่ายทราบว่าตัวแผงโซลาเซลล์มีอายุการใช้งานประมาณ10ปีซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึงเวลา 21:00 น.ณภัสสรเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะปลัดกระทรวงการคลังไม่ห่วงนโยบายหาเสียงทำหนี้รัฐเพิ่มมีกฎหมายควบคุมตรวจสอบได้คุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายประสงค์พุทธเนตรปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคการเมืองที่นำมาหาเสียงในการเลือกตั้งว่าไม่น่าเป็นห่วงที่จะกระทบต่อวินัยการเงินการคลังเนื่องจากกระทรวงการคลังมีพระราชบัญญัติหนี้สาธารณะเพื่อกำกับดูแลการใช้งบประมาณไม่ให้เกินกรอบและยังมีกฎหมายกำหนดงบประมาณที่ใช้ควบคุมทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบลงทุนรวมถึงกฎหมายที่มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ซึ่งขณะนี้รัฐบาลใหม่หากเข้ามาจะใช้งบประมาณรายจ่ายจะมีสัดส่วนที่สามารถใช้ได้ไม่เกินร้อยละ2-3ของประมาณรายจ่ายที่3ล้านล้านบาทหรือประมาณ1แสนล้านบาทต่อปีจึงไม่ต้องกังวลและหากการใช้งบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาทจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขณะเดียวกันทางกระทรวงการคลังอยากให้ประชาชนพิจารณานโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองอย่างรอบคอบโดยดูจากความจำเป็นว่าใช้งบประมาณมหาศาลหรือไม่และนโยบายที่ใช้จะเกิดประโยชน์ระยะยาวหรือไม่เช่นกันรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสุขะ VNN รายงานครับจบการเสนอข่าว15:05 ค่ะ
สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN